แล้วอ้อมนั่งอยู่ในบ้านมาเรียกค่ะเสียงดังแน่ๆเรียกเสียงดังนะอ้าปื้ดอยู่ข้างล่างพอดีเลยขอกินทุกวันมาขอทุกวันค่ะเอียมาเรียกแม่เหรอเอียจะกินอะไรลูกเข้าหาพี่ฝนไหมเข้าหาพี่ฝนทุกวันเอียจะกินเหรอโอ้ปื้ดเรียกหาพี่โอ้ปื้ดที่ครับปื้ดหาพี่ดูสิเนี่ยปื้ดหาพี่เอียโอ้ปื้ดหาพี่เอียลูกเอียมันจำน้องไม่ได้อ่ะปื้ดจำได้อ่ะนะเอียน้องอ่ะน้องหานะลูกเอาพี่บอกเอาลงมากันเป็นฝูงเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยลงมากันเป็นฝูงเลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอียก็กลัวแล้วสิโอ้ยปื้ดคิดถึงพี่โอ้ยปื้ดอยากหาเอียมาสงสารดิพี่คะเนี่ยเอาเข้าไปเอียกินใช่ไหมลูกไม่มีขนมด้วยนะไม่ให้เอียนะคิดถึงพี่เอียพอตอนแรกบุญนอนอยู่มุมนู้นนะคะพอเขาลงมาปุ๊บก็เลยมาอยู่ตรงนี้เอียวันนี้เอียไม่หาพี่ฝนเหรอลูกเหรอฮะธรรมดาเอียเข้าไปหาพี่ฝนนะวันนี้เอียไม่หาเลยเดินมานี่นะคะถ้าไม่อ้อมเดินมาเนี่ยจะแวะเข้ามาหาพี่ฝนแล้วเดินเข้าไปในกรงเลยไม่กลัวพี่ฝนค่ะกลัวพี่ฝนที่ไหนล่ะมาลูกมาเรียกรู้จักมาเรียกหาเสียงดังเนี่ยนะรู้ว่าเราอยู่ในบ้านเฮ้ยมันเชี่ยวอะไม่ให้เอียอะไม่ให้เอียไม่ให้เอียไม่ให้เอียอะไม่ให้เอียเลยไม่ให้เอียเลยนี่จะรู้มันได้กินปลาเนี่ยมันอ่ะรู้ได้กินมาตัวเดียวนะตัวอื่นไม่มีใครกล้ามามีมันนี่แหละค่ะนี่มันนี่แหละค่ะมาตัวเดียวอ่ะมาหาแม่อีกหาแม่ทำไมหาแม่อีกละหาแม่อีกละหาแม่อีกละแม่ดูหูดิแม่ดูหูดิกินไปหาไปพี่ฝนเขาเป็นหมาที่ไม่มีใครกลัวเขาเลยนักรบก็ไม่กลัวนะคะนักรบก็ไม่กลัวพี่ฝนขอดก็ไม่กลัวพี่ฝนพี่ฝนเขาเป็นหมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเป็นหมาที่ไม่ทำบาปอ่ะไม่ทำร้ายสัตว์ทุกชนิดอยากมาไปไม่ทำเขาเป็นหมาใจบุญจริงๆเกิดมาคือไม่ทำร้ายสัตว์ถ้าไม่ได้ตั้งใจนั่นหมายถึงว่าเดินเหยียบมดอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนไม่เคยทำเลยไม่กัดคนไม่อะไรทั้งสิ้นก็คงมาใช้เวรแค่ใช้เวรใช้กรรมแค่ชาตินี้ชาติเดียวละค่ะเพราะว่าชาตินี้เขาก็ถือว่าเขาใช้กรรมแล้วแต่ว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเอียเข้าไปไปเอาขวากล้องไม่ทัน2รอบ3รอบแล้วที่มันเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปไถพี่ฝนแล้วก็เดินออกมาพี่ฝนก็นอนหน้าแบ้วแม่เอียมาทำไมเนี่ยเห็นแล้วก็ขำคว้าไม่ทันเพราะบางทีมันเดินแบบนี้แล้วแม่อ้อมก็บอกเดี๋ยวนะแม่ก็เดินเข้าไปในบ้านเดินเข้าไปหันมาอีกทีนึงเอาไปอยู่ละในกรงละเมื่อเช้าก็มีไปคุยกับยายคือถ้าหากว่าที่บ้านเขาอ่ะมันทำรถใช่ไหมคะเอียจะรำคาญก็จะออกไปนอนที่อื่นแต่เนี้ยเดินมาเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆมันก็เดินของมันมาทุกวันแม่อ้อมก็ไม่เข้าใจมันแล้วก็คงหิวเพราะว่ายายเขาให้ไว้แค่อาหารตอนเช้าแกจะคุกปลาข้าวกับปลาทูให้ก็คือเป็นถาดใหญ่ๆแล้วก็วางไว้อันนี้ข้าวคุกปลาเนี่ยแป๊บเดียวมันก็แห้งก็ไม่น่ากินใช่ป่ะคะมันไม่เหมือนอาหารเม็ดไงอาหารเม็ดมันกินได้ทั้งวันรู้มาแล้วมีของกินเนี่ยมาเรียกเก่งนะมันโอ้มาอีกแล้วอีกแล้วมาไถอีกแล้วไถแม่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 อีกแล้วไถทำไมอ่ะเอี๊ยไถทำไมอ่ะหึตกปันเขี้ยวเหี่ยวเอี๊ยไถทำไมล่ะลูกหึไถทำไมหึเนี่ยนะถ้าหากว่าเห็นหูเป็นแบบมีสะเก็ดอีกเมื่อไหร่อ่ะต้องหยดยาทันทีเลยเอาเข้าไปกับมันค่ะเอาไถเข้าไปค่ะขอดมันก็ไถนะแต่ขอดมันไม่ให้จับมันห่วงตัวมันกลัวมันยังระแวงอยู่มันยังมีความระแวงอยู่ไม่เหมือนเอีย
เอียมันคล้ายๆเหมือนมันอ้อก็สนิทกับอ้อแม่อ้อมาร่วมปีแล้วนะเอียแม่ไม่ทำอะไรนะเนี่ยเมื่อคืนแม่วันนี้แม่ไม่ค่อยสบายตัวไงอ้อไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยคือมันปวดท้องท้องเสียแล้วก็กินยาแล้วล่ะค่ะเหมือนจะเป็นไข้เงี้ยแต่ก็ไม่เป็นอะไรแค่มันปวดเมื่อยเนื้อตัวนิดๆหน่อยๆเอียมันใช่ของกินไหมนั่นน่ะไอ้หมานี่ยังมันกินไม่ได้คายออกมาเลยนะกินไม่ได้แม่บอกให้คายออกมามันกินไม่ได้ปัดโถของกินอยู่นี่ไม่กินเนี่ยอ๋อปลาเส้นหมดแล้วเอาอีกปลาหลาเดี๋ยวแม่เอามาให้อาหารเม็ดไม่กินเนี่ยกินแต่ปลาเส้นน่ะเกเรเนี่ยมันเนี่ยฮะแม่อ้อมบางคนยังไม่รู้เรื่องประวัติของไอ้บ้านตรงเนี้ยแม่อ้อมก็ว่าหลังจะเล่าแล้วมันจะยาวเล่าแล้วยาวเลยจะงงกันหรือเปล่าเวลาถ้าแม่อ้อมเล่าเพราะมันเยอะรู้จักขอกินนะเนี่ยรู้จักมาขอกินนะรู้จักมาขอกินของมันเคี้ยวมันจริงๆเลยไปละฮะไอ้เอียหกกิโลตัวใหญ่มากนางทงมานางทงที่แม่ไม่เห็นแม่ไม่ได้เลยเห็นแม่ไม่ได้เห็นแม่ต้องมาใกล้ๆแล้วเนี่ยที่เมฆอ่ะฮะเขี้ยวลูกฉันน่าสงสารซะจริงๆพี่ไม่สนใจเลยน่าสงสารมากเลยลูกเอ้ยพี่เอียเขาจำหนูไม่ได้หรอปื๊ดนะลูกพี่เมฆพี่เมมอะไรกับแม่รักหนาไหมคะพี่เมมพี่เมมบอกแม่ดิว่าพี่เมมอะไรกับแม่รักหนาพี่เมมฮะพี่เมมบอกแม่ดิว่าพี่เมมอะไรกับแม่รักหนาพี่เมมอะไรกับแม่รักหนาพี่เมมบอกแม่พี่เมมบอกแม่ถ้าบอกแม่ถ้าบอกแม่เอาหัวมานอนแขนแม่เอาหัวมานอนแขนแม่ค่ะยักแม่เหรอยักแม่เลยแม่ใจย้ายนะแม่เป็นคนใจย้ายนะยักแม่ทำไมอ่ะแม่ใจย้ายนะแม่ใจยักดิแม่เป็นคนใจยักใจยักใจย้ายเลยนะแม่ใจย้ายนะพี่เมฆคุณครับคุณครับโอ้ยค่ะตูดมาชนหน้าไปข้างหลังอะไม่มีใครเห็นนะชิอะอุ้ยตัวแสบลงมาแล้วค่ะก็ไม่ก็มีใครเห็นนะชิมาดูยักษ์แม่นะไม่มีใครเห็นนะชิโอ้ยปื๊ดก็ได้แต่นอนมองนะคะเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะว่ามันเสี่ยงกับการที่เขาจะถูกรังแกแน่นอนเพราะว่ามาแย่งแม่กันไม่ได้ยังมาแย่งแม่เขากันมาแย่งแม่พวกเขากันพี่เมฆคุณนะพี่เมฆตูดเนี่ยตูดเนี่ยตูดเนี่ยตูดหนูเนี่ยนะมันไปโยงอยู่ตรงในนั้นนะลูกตูดหนูเนี่ยปื๊ดไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้แม่ได้ไม่อยากเสี่ยงอ่ะลูกนะอ่ะปื๊ดนะดูตาแล้วพี่เมฆก็พันแม่เข้าไปอ่ะ
พี่เมฆก็พันแม่พันนู้นเนี้ยโอ๊ยอะไรล่ะลูกอะไรครับนู้นเนี้ยของแม่อะไรล่ะลูกแย่กันละลูกเป็นปื๊ดปื๊ดเขาจะไม่กล้าเพราะว่ามันเสี่ยงนะเพราะว่านางตัวดีอยู่ข้างล่างด้วยแต่พี่เมฆเราไม่เท่าไหร่หรอกพี่เมฆมันกุ้มเลยรักแม่ไม่ไหวแล้วค่ะเชียงเลยเนี่ยแม่อ้อมก็